ือไม่ควรจะมีคำถามนี้ด้วยซ้ำค่ะเพราะมันควรจะได้อยู่แล้วค่ะไม่ควรที่จะให้ประชาชนมานั่งลุ้นในทุกๆวันเพราะมันควรจะได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไว้ตั้งแต่ตอนหาก็เป็นบทฉะนั้นคำถามที่ว่าจะได้เร็วๆนี้ได้ตอนไหนมันไม่ควรจะตั้งคำถามมันควรจะได้เลยตั้งค่าแรงเสือระบาดจริงๆก็แทบจะไม่หวังเลยเนาะเพราะว่าพอเขาประกาศเรื่องค่าแรงมาเขาก็ไปถามองค์กรนายจ้างสภาอุตสาหกรรมองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มันเป็นนายจ้างอ่ะแล้วทุกองค์กรมันก็บอกว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยนะเขาก็ไปถามแต่องค์กรนายจ้างเงี้ยเขาไม่ถามองค์กรลูกจ้างเลยนะทำให้ความหวังเรื่องค่าแรง400บาทของผมแบบแทบไม่มีแล้วว่าแบบเออมึงจะขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นเลยแล้วกันจะฝากถึงรัฐบาลนะคะค่าครองชีพอะค่ะสูงขึ้นสูงขึ้นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆตอนนี้ค่าไฟแพงมากแพงที่สุดตอนนี้ไข่ไก่แพงที่สุดแต่ค่าแรงอ่ะเท่าเดิมบอกว่าอะไรนะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นใครไม่รู้ตอนนี้แต่ตอนนี้เราเนี่ยต้องกระตุ้นชีวิตตัวเองเพราะจะตายแล้วค่ะเขาไปถามแม้แต่ตัวลูกจ้างอ่ะว่าเท่าไหร่ถึงจะพอเขากับเขาหลุดตัวเลข400บาทแล้วเขาไปถามเขาเองอีกทีนึงนะที่มันเป็นองค์กรของนายจ้างเนี้ยว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมแล้วมีนายจ้างที่ไหนเขาอยากขึ้นค่าแรงมันไม่มีใช่ป่ะดังนั้นแล้วผมก็เลยไม่หวังแล้วว่าค่าแรงมันจะขึ้น400เมื่อไหร่ทีนี้ผมว่าไม่อยากไปตั้งความหวังแล้วว่ารัฐบาลไม่สามารถให้กับความหวังหรือความแน่ชัดเจนกับตัวของผู้ใช้แรงงานอย่างเราได้ว่าค่าแรงมันจะขึ้น400บาทเมื่อไหร่ฉะนั้นแล้วก็ไม่หวังแล้วครับย้ายได้ย้ายครับประเทศไทยไม่น่าอยู่แล้วครับผม